ไม่ทราบจะไปไหนครับเป็นหลวงพ่อบางไม่ทำการทำงานเหรอครับเราอะเดี๋ยวกลับไปทำฮะไม่ทำงานเหรอครับคุณทำงานอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวกลับไปรู้สึกว่าคุณเริ่มหาแรงบันดาลใจไกลขึ้นไกลขึ้นนะตอนเนี้ยเดี๋ยวตอนนี้นะครับกำลังจะถึงสถานีวังเวียงตอนนี้แยกทางซ้ายพวกเขาใกล้จะถึงสถานีวังเวียงสำหรับผู้โดยสารที่จะลงรถกรุณามาถือรถถ่ายดูประตูทางออกที่อยู่ทางหน้าของตู้รถไฟหากยังบ่พ้นสถานีเป้าหมายของการกรุณาอย่าลงรถ We are now arriving at Wang Bian Station. ถึงละวังเวียง Please go to the front door.And the running direction of your coach in advance to wait for the end. นี่นะบางเวียงพี่น้องบรรดาท่านยิ่งใหญ่ทางซ้ายพวกเขาใกล้จะถึงสถานีบางเวียงดูดอยผู้โดยสารที่จะลงรถไอ้เขาบอกว่าสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงนี่แหละผมเลยต้องตื่นแต่เช้าเลยพี่ผมต้องมาแบบไอ้กลัวประทันเลยพี่ไอ้ห้องทางเข้านี่อย่าง10นาทีรถออกเออฮะพี่ถ้าเรานั่งจากตรงนี้ไปอ่ะไปถึงหลวงพ่อบานมันนานเนาะไม่นานประมาณชั่วโมงนึงกับ50นาทีชั่วโมง50ตีไป2ชั่วโมงประมาณนั้นอ่ะโอเคเดี๋ยวรอดูนะครับเขาบอกว่าใช้เวลาประมาณชั่วโมง50นาทีตอนนี้6จ่ายอยู่ตี5ตี10ครับผมตีห้าตีสิดูความอลังการบ้านเขานะครับเนอะท่านดูเถอะปัดโถตอนนี้ตีห้ากว่าไปเที่ยวทัดกุ้งซี่นะครับไปเที่ยวทัดกุ้งซี่บ่ตัดกุ้งซี่เออผมก็ได้ยินมาอย่างนั้นแหละทัดกุ้งซี่เที่ยวกุ้งซี่บ่สิกุ้งซี่อย่างสมมุติเนาะแล้วก็เข้าพระสวัสดิ์เออนั่นแหละอ่ะอย่างสมมุติเนาะผมเดี๋ยวเราไปตอนเนี้ยเราไปถึงประมาณกี่โมง9โมงไปถึงนู่นน่ะหลวงพ่อบางน่ะ7 8ต้องหาประมาณก่อน9โมง10โมงฮอดคิวรถมีประมาณ9โมงไปถึง9โมง9โมงเช้า3คนละที่ที่แรกที่ผมต้องไปพี่แนะนำผมไปไหนเอาที่แรกเลยเอาไปเข้าเที่ยวท่าจอมสีท่าจอมสีผู้สีเลดี้มาฟังแล้วมาจำก่อนว่าเราจะต้องไปที่ไหนเออเราต้องหาพระสว่างแล้วก็ไปเที่ยวทัดกุ้งซี่แสดงว่าวันแรกอ่ะต้องออกไปข้างนอกก่อนใช่ไหมได้สามอย่างได้สามที่มันนอกพี่มันต้องนั่งรถไปหรือว่าเราเดินได้ได้ไหมเดินได้เนาะโอเคตัดกุ้งซี่เดินได้บอกทัดกุ้งซี่นี่เขาต้องจังรถออกไปประมาณมง30หลักก่อน30หลักอื้อเดี๋ยวเข้ามาแต่เดี๋ยวหลักๆจําไว้ก่อนว่าเราจะต้องไปไหนโอเคเหรออันนี้คือบรรยากาศอื้อใช้เวลาโดนนี่นะครับโอ้อยู่นครหลวงอู๊ดซึ่งเรดิโออยู่นี่แล้วโอ้มาสวัสดีครับจะบรรยากาศหน่อยโอ้พี่น้องเหยอันนี้บอกเลยนะครับเน้อยิ่งใหญ่มากเลยนะครับคนหลวงพ่อบางไอ้เจ้าอย่างครับพี่ชื่อโทนชื่อโทนโอมเนี่ยมาจากเชียงใหม่กู้เมืองน่ะมาจากไทยแลนด์มาครับพี่เคยไปยังวะไทยอ่ะเชียงใหม่ไม่มีแต่ไปเชียงแสนอ๋อไปเอวเชียงแสนพี่ไปออกเส้นไหนไปออกเส้นฝั่งนู้นน่ะไปทางบ่อแก้วโอ้ไปเรื่องของเรื่องเขาจะมาขี่รถไฟฟ้าความเร็วสูงอันนี้คือหลังจากนะครับที่เราผ่านการตรวจเอกสารมาแล้วนะครับต่อไปก็จะเป็นขั้นตอนในการตรวจสัมภาระนะโอเคครับเดี๋ยวเราเอาของเอ็กซเรย์ก่อนนะครับมาตอนนี้ก็ผ่านขั้นตอนเอ็กซเรย์มาไปที่เรียบร้อยนะครับรับกระเป๋าไปเข้าไปข้างในครับนี่ถ่ายเกียร์เอาไว้เลยไปบรรยากาศด้านในนะครับหลังจากที่เราผ่านเอ็กซเรย์มาเป็นที่เรียบร้อยกับจุดตรงนี้นั่งรอนะครับไม่ใช่จะไปไหนครับเป็นหลวงพ่อบางไม่ทำการทำงานเหรอครับเราอะเดี๋ยวกลับไปท
ทำฮะไม่ทำงานเหรอครับคุณทำงานอะไรเนี่ยทำไมคุณไม่ค่อยอยู่กับร่องกับรอยเดี๋ยวกลับไปทำค่ะจะกลับไปทำมีอะไรฝากถึงเลดี้แนนไหมเลดี้แนนอะเลดี้แนนว่าไงเลดี้แนนบอกว่าไปเอาประตูตาแปรมากาเลดี้หญิงไงเลดี้หญิงไงบอกอยากมาก่อนเลดี้หญิงบอกมันหนาวมันหนาวนอนห่มผ้าอยู่บ้านเลดี้อุดอยู่บ้านมาได้คันคันต้องมาหาแรงบันดาลใจรู้สึกว่าคุณเริ่มหาแรงบันดาลใจไกลขึ้นไกลขึ้นนะตอนเนี้ยอ่ะเก็บบรรยากาศไว้นะครับณเวลานี้โอ้ตรงนี้คือสถานีรถไฟฟ้าความเร็วสูงลาวจีนะครับบรรยากาศด้านในโอโถมากตัวมีโอกาสเนี่ยมาถ่ายให้ FC ผมได้ดูนะครับว่าเนี่ยบ้านเขาเมืองเขาเนี่ยดูขนาดไหนดูนะครับแล้วก็เดี๋ยวเรามาดูว่าด้วยระยะทางที่เดินทางจากที่ไหนนะทางไปอ่ะตอนนี้เราอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับจากเวียงจันทน์พี่จากเวียงจันทน์ไปหลวงพ่อบางบางไก่นั่นแหละระยะทางมันอ่ะกี่ร้อยโลพี่กี่ร้อยโลจากนี้ไปหน่อยจากนี้ไปหลวงพ่อบางอ่ะประมาณ300กว่ากิโล300กว่ากิโลเนี่ยเท่าที่ผมศึกษามาเขาบอกว่าถ้านั่งรถอ่ะเขาบอกว่า10ชั่วโมงแล้วก็เกินกว่ายังบอกฮอดนะเออน่ะนั่งไปยาวๆเออแต่ว่าถ้าเราใช้บริการรถไฟฟ้าความเร็วสูงเนี่ยเขาบอกว่าชั่วโมงกว่านะครับประมาณชั่วโมง50นาทีเดี๋ยวเรามาดูว่าไอ้ชั่วโมง50นาทีรถไฟมันวิ่งไวขนาดไหนมันไวขนาดไหนทําไมได้ๆๆๆอ่ะเอาบรรยากาศนะครับบรรยากาศนะครับสถานีรถไฟความเร็วสูงลาวจีนนะครับตอนนี้เราอยู่ที่เวียงจันทน์นะครับปลายทางเราจะไปหลวงพ่อบางกับเรดี้อูดนู่นครับทางเข้ารถเก็บตรง30แล้วก็ต้องจังหวัดนั่นเลยเด้อคือที่ของเราหรือเปล่าใช่คือเข้าแถวเลยมั้งเหรออ๋อเริ่มแล้วนะครับไปเตรียมตัว